ังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้องบิงเดินเล่นอยู่ในป่าแล้วน้องบิงก็หยิบขนมขึ้นมากินกินขนมดีกว่าแล้วน้องบิงก็เดินไประหว่างทางที่น้องบิงเดินมาน้องบิงก็เจอกับสุนัขแสนรู้3ตัวสุนัขเหล่านี้หิวมากๆน้องบิงเลยเดินไปป้อนอาหารน้องบิงเอาขนมป้อนสุนัขน้องบิงให้ขนมไปคนละตัวสุนัขกินด้วยความอร่อยน้องบิงกำลังจะให้ขนมกับเจ้าตัวเล็กโอ้โหและแล้วน้องบิงก็เดินจากไประหว่างทางที่น้องบิงเดินกลับบ้านน้องบิงก็ได้ยินเสียงลูกหมาร้องเสียงลูกหมาดังมาจากในพุ่มไม้เฮ้ยเป็นลูกหมาที่หลุดมาจากไหนครับเนี่ยฮะทุกคนน้องบิงเจอแล้วเจอยังครับอุ้ยเราเจอลูกหมานะครับอยู่ในพุ่มไม้อุ้ยน้องบิงครับลูกหมาตัวนี้อยู่ในกระเป๋าเลยอ่ะไหนดูสิอู้นี่มันลูกหมาพันผสมนี่นะทำยังไงดีเราจะเอาเข้าบ้านเหรอไปเลี้ยงกันไหมเราจะเลี้ยงลูกหมาตัวนี้เหรอแล้วแม่กิฟต์ล่ะแม่กิฟต์กับพี่ไบอ่ะขออนุญาตแม่กิฟต์กันไหมเราไปขออนุญาตแม่กิฟต์ก่อนนะไปไปแล้วน้องบิงก็เดินกลับบ้านอุ้มลูกหมาไปหนึ่งตัวและแล้วน้องบิงก็เดินมาถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็ปิดประตูบ้านน้องบิงถือกระเป๋าอะไรมาด้วยบิงคะไม่น้องเอาอะไรมาบิงหนูไปเก็บอะไรกระเป๋าใครเข้ามาเนี่ยกระเป๋านักเรียนเหรอน้องบิงหนูเจอมาจากไหนหนูเล่าให้แม่ฟังสิเจอจากพุ่มไม้อะพุ่มไม้เฮ้ยเป็นระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่นะแม่ไหนบอกแม่สิเดี๋ยวมีน้องหมาด้วยเหรอใช่น่ารักมากเฮ้ยบิงแม่กิฟหิวเหรอลูกแม่กิฟครับน้องบิงจะขออนุญาตเลี้ยงสุนัขตัวนี้ในบ้านได้ไหมน้องบิงอ่ะสัญญาว่าน้องบิงจะดูแลเองจะให้ข้าวเองน้องบิงครับหนูต้องอาบน้ำให้หมาตัวนี้ด้วยนะหนูต้องตัดขนสุนัขตัวนี้ด้วยนะทำได้ไหมคะทำได้ไหมถ้าทำได้แม่ก็ให้เลี้ยงหนูต้องรับผิดชอบให้ได้นะแล้วถ้าสุนัขตัวนี้อึล่ะทำได้นะแม่กิฟให้น้องบิงเลี้ยงก็ได้แม่ว่าก่อนที่จะให้น้องบิงเลี้ยงอ่ะให้น้องบิงกินข้าวก่อนไหมอ๋อน้องบิงหิวเหรออ่ะโอเคแม่ให้เลี้ยงก็ได้ไหนๆก็เอาเขามาแล้วอ่ะจะไปปล่อยที่ไหนใช่เขาน่าสงสารมากหลงทางอยู่ในพุ่มไม้งั้นเราไปแกะกล่องกันดีกว่านี่มันจะเปิดยังไงล่ะบิงอ๋อน้องบิงรู้ว่ามันต้องหมุนใช่ไหมหูมันมีรหัสหรือปะอุ๊ยเปิดมาแล้วครับทุกคนหูน่ารักอ่ะนี่มันสุนัขพันผสมมากชื่อว่าพันชิกะปอมหรือเปล่าบิงโอเคครับทุกคนเราแกะกล่องออกมาแล้วน่ารักมากๆเลยอ่ะบิงน้องบิงครับมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างเรามาดูกันทีละอย่างมีกรรไกรตัดขนสุนัขหูน้องบิงหนูต้องฝึกตัดขนสุนัขด้วยนะเพราะว่าที่เราเลี้ยงสุนัขอะสุนัขเขาก็จะขนยาวไงถ้าเราตัดขนเขาจะได้ตัวสะอาดแล้วมีอะไรอีกครับนี่หวีผมอันนี้เราเอาไว้หวีตอนไหนครับเนี่ยหวีตอนอาบน้ำใช่ไหมโอ้โหดีมากๆเลยมีที่อาบน้ำไหมลูกนี่ครับนี่มีก๊อกน้ำมาด้วยโอ้โหอาบน้ำนี่ตอนนี้เรายกสุนัขออกมาแล้วไหนสุนัขลองวางซิมันนั่งได้ไหมโอ้โหน่ารักอ่ะสุนัขตัวนี้น่ารักเนาะเฮ้ยทุกคนแล้วตรงข้างหน้าเรามีอะไรอีกอ่ะมีอาหารสุนัขมีที่กินข้าวด้วยไบเรามาแกะกล่องดูไหมว่ามีอาหารหมาหรือเปล่านี่เฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะบิ๊กไหนลองเทสิอาหารเทสิโอ้โหมีอาหารสุนัขมาด้วยโอ้น่ากินมากเลยอ่ะบิ๊กนอกจากนี้นะครับยังมีโอ้บิ๊กกินได้เหรอมันเป็นอาหารคนกับอาหารสุนัขหรอเฮ้ยบิงกินอาหารสุนัขเข้าไปเป็นยังไงมั่งอร่อยอร่อยด้วย
ม่โอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนมาแย่งกันกินอาหารสุนัขเรามาดูอีกกล่องนึงสิว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่าอันนี้นะครับไม่ใช่อาหารสุนัขของจริงนะมันเป็นขนมที่มนุษย์กินได้เฮ้ยไหนลองเทสิโอ้โหน่ากินน่ะนี่มันรสโคล่าเลยนี่นะโอ้นอกจากนี้นะครับสุนัขของเราก็เล่นน้ำได้ด้วยนะเรามีสระว่ายน้ำมาด้วยนี่โหสุนัขลงเล่นน้ำนะครับทุกคนสุนัขลอยน้ำเราจะอาบน้ำให้สุนัขนะน้องบีนครับรู้ไหมทำไมเราถึงต้องมาทำแบบนี้เราจะได้ฝึกไงว่าเราเลี้ยงสุนัขอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างถ้าเราเลี้ยงของจริงอ่ะเราจะได้ดูแลเขาได้โอเคน้องบิงเรามาใส่ฟองสบู่กันบิงเร็วลูกหมาของเราจะได้สะอาดสะเอี่ยมไม่เห็นมีฟองเลยอ่ะบิงเอาแบบที่มีฟองไหมโอเคเดี๋ยวเราเอาของจริงใส่เลยครับเรามีฟองของจริงมาด้วยโอ้ฟองใหญ่มากเอาฟองถูหน้าเลยโอ้โฟมเต็มหมาน้อยของเราเลยหูบิงดูสิทุกคนฟองเยอะไหมบิงโอ้แล้วดูสิมันเป็นฟองแบบนี้เลยอ่ะแล้วกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมบิงเจ้าหมาดีใจใหญ่เลยบิงที่ได้เล่นน้ำอ่ะเราไปล้างน้ำก่อนนะยกถาดไปเลยลูกยกถาดไปเข้าไปห้องน้ำเลยค่อยๆนะค่อยๆนะอุ้มหมาลงไปล้างตัวเอาไปล้างตัวล้างตัวให้สะอาดสะอาดสะเอี่ยมเลยล้างให้สะอาดล้างก้นด้วยล้างก้นด้วยล้างปากด้วยล้างปากด้วยล้างผมด้วยล้างผมด้วยสะอาดแล้วเราไปกันอ๋อเรามีเช็ดตัวด้วยโอ้นี่เราจะทำการเช็ดตัวกันนะครับน้องบิงเป็นคนชอบดูแลสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกน้องบิงเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์หนูรักหมาแล้วก็รักแมวรักทุกตัวเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นขนาดหนูเจองูอ่ะหนูยังเคยอุ้มเลยใช่ไหมที่เป็นงูที่เขาเลี้ยงที่เป็นงูเชื่องๆอ่ะไปเพื่อนๆหนูจะไปเอาไม้แต่หนูเก็บไปก่อนกดลงไหมมันมีที่นั่งกดตรงนี้นี่นั่งได้แล้วแล้วเราก็ปิดประตูปิดข้างนี้แน่นๆแล้วเราก็ปิดฝานี่อ๋อมีกุญแจหมุนด้วยแน่นยังแน่นยังเห็นแน่นแล้วกระเป๋าของเราสะพายได้ด้วยใช่ไหมบิงโอเคนี่น่ารักไหมล่ะไปงั้นเราไปเดินเล่นกันต่อเนาะไปแล้วบ๊ายบายไม่กิ๊บไปก่อนนะและแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงขอให้น้องบิงอ่ะมีความสุขแล้วก็ดูแลสุนัขตัวนี้ให้ดีนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบายไหนหันหลังหน่อยสินี่อ่ะเดินไปได้บ๊ายบายบ๊ายบายเดินไป